ขอได้เจนเดอร์มาดื่มกาแฟดำก้อยทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะกาแฟวันฮ้อนหรือว่าภาษาเนาะบานเอ้ยค่ะเพื่อนกะสิบอกว่ามาได้เจนเดอร์มากินกาแฟดำกับไอ้ทุกตาพาฝันค่ะเบิ่งควันกาแฟตุ๊ดๆอยู่ป่านนี้พาห้องมันม้วนๆที่ซื้อเด้อค่ะห้องมันสดชื่นออกกําลังกายก้องเสียงนําเนาะค่ะเนาะก็ตามภาษาเอ้ยค่ะมาพวกเราอยากห้องก็ห้องนําพวกเราบ่อยากห้องก็มาฟังไอ้ตุ๊กตาห้องก็ฟังค่ะวันนี้เอ้ยก็จะพาอันกินกาแฟบ่ค่ะมาค่ะกาแฟก็จะแม่นหอมค่ะกาแฟอันบดเนาะขนมเม็ดบดบ่ได้เสิร์ฟแต่เสิร์ฟแต่แค่น้ําเติมน้ําลงไปแล้วก็ต้มอันกลิ่นอโรมาเพิ่นก็เลยยังอยู่นําสภาพเก่าซั่นค่ะหอมมีแห้งมีแห้งจ้ะมาอันขอกาแฟก็มาค่ะบ่แม่นขอกาแฟก็เบิ่งเอ้ยอันกินกาแฟเฮาเบิ่งก็บ่เป็นเตือนเนาะค่ะเนาะมาจ้าจะแม่นมีแห้งมีแห้งค่ะมันฮ้อนกาแฟกันนะอุ่นปากคลิปอันของไอ้ตุ๊กตาพาฝันก็ส่วนมากก็มีแต่คลิปอันกินกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟเนาะค่ะเนาะคลิปอันเอ้ยว่ามันเป็นคลิปง่ายๆตามภาษาได้คุยกันนําแม่นน่ะบ่ค่ะคุยกันข้างบนหรือบ่คุยก็มาฟังไอ้ตุ๊กตาเว้าฟังค่ะเนาะสิ่งแวดล้อมทั่วไปข้างๆรอบข้างรอบกายอันที่ว่าเอ่ยเห็นมาประสบมาแสค่ะคําหลังมือกาบ่มีแต่เกิดขึ้นก็คุยหั่นคุยนี่กระจกกระแจกตามภาษาเรื่องงานบ้านงานเตือนเนาะจ้ะเนาะหลายอย่างแม่นบ่คุยเรื่องธรรมชาติปีนี้เห็นนกแก้วหลายๆค่ะมานกแก้วมาหลายปีนี้แปลกไปว่าปกติบ่ค่อยเห็นปีนี้สิเห็นหลายหรือว่าพันปล่อยก็บ่รู้เนาะค่ะเนาะเพิ่นปล่อยหลายปีเข้ามันก็เลยแพร่อันมีลูกมีเต้ามันก็เลยอันแพร่ออกมาเนาะเอ้ยว่าแต่ว่าเยอะค่ะแต่ว่าก็งามตาเอ้ยเพิ่นชอบเอ้ยเพิ่นมักสีเพิ่นเขียวงามค่ะอันเบิ่งแล้วก็สบายใจมีความสุขเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเพิ่นก็มาอันร้องเพลงให้ฟังน้ํามาฮ้องมาเตือนเพราะว่าอันข้างบ้านเอ้ยอันข้างเพื่อนบ้านของเอ้ยตุ๊กตานี่เพิ่นเอาอาหารให้กินพวกเอาถั่วเอาตัวเสียงค่ะถั่วแห้งอันตะเลนี่เพิ่นซื้อถุงไว้เพิ่นสิแขวนไว้นํามันก็ไหม้มันก็เลยมาเอ้ยว่าก็บ่แม่นแต่นกแก้วเด้อค่ะอันนกอันกังเขนเนาะนกกังเขนนกตะเลซะมันหลายนกกระจิบกระจอกนกอันกามีหมดค่ะมีหลายนกอีหลีอยู่สินกอันแต่เลยที่เพิ่นเอาอันกินปลาอันคอยาวๆอันที่มันตัวใหญ่ๆเด้อซั่นน่ะค่ะเอ้ยก็เพิ่นลืมชื่อแล้วอันนั้นก็มาดีอยู่เด้อค่ะมางอยอยู่นําข้างอันหัวเอ้ยนี่ก็แล้วเถอะก็งอยเป็น10นาทีแล้วมันก็ไปค่ะมันก็เห็นธรรมชาติหลายอย่างเนาะเอ้ยว่าหั่นหรือว่ามันเมืองที่เอ้ยอยู่นี่เพิ่นมีมันเป็นเมืองแม่น้ํามันเป็นแม่น้ําลําคลองเสียคลองน้อยคลองใหญ่แล้วแต่ค่ะลําคลองก็เรือเล่นใดลําคลองก็เรือน้อยค่ะเรือพายเสียค่ะลําคลองก็บ่ได้มีแต่แล่นมีแต่เป็ดว่ายน้ําห่านว่ายน้ํามันก็เลยอันปลานี่สิหลายขนาดค่ะปลาเปิ่นนี่เพราะว่าคนเพิ่นบ่ได้มีอันตึกเบ็ดตึกตือถ้าน่ะตึกก็ต้องไปมองที่ว่ามีเบอร์อันลิขสิทธิ์ออกสินะคะที่ว่ามีเบอร์ที่ว่าเฮอสามารถที่จะตึกเบ็ดได้สิจังได้ตึกถ้าไปตึกซีซัวก็คนมันก็โทรตำรวจมันก็จะมาจับค่ะได้เสียค่าปั๊บคนก็เลยบ่ทําอันนี้เอ้ยเฮงเล่าให้ฟังนะคะแบบอันสไตล์ทางเฮือนเอ้ยทางอันแถวยุโรปบ้านเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็ดีกันค่ะมันก็เป็นระบบคนก็บ่ค่อยอันไปตึกซีซัวเว้นแต่อัน
มีเบอร์อันมีเบอร์อนุญาตเสียเขาจังได้ไปตึกค่ะอันนั้นก็คลิปกินกาแฟแล้วก็เล่าเตลออันประสบการณ์เนาะค่ะเนาะเล่าที่ว่าเขาได้เห็นมาได้ฟังมาแล้วก็มันเป็นสเลยได้ทางเฮือนเอ้ยเสียเฮือฝันเฮือกเล่ากันฟังเนาะเล่าสู่กันฟังเป็นบอกเอ้าวันนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนบอกค่ะ